ประเทศก็ทำความสะอาดพอทำความสะอาดก็เอาน้ำมงมาลาดรถที่ที่พระเจ้าไปจุดสะพานนั่งบอกว่าที่นี่เป็นที่ของจันทาพระเจ้าไปจุดสะพานพอทหารคนนั้นไปเห็นบอกว่ามากไปนะถามหลวงพ่อที่จันทาเล่าความเป็นจริงว่าพระเจ้าไปจุดสะพานไม่ใช่ธรรมดาทำเป็นผู้ของภาษีของกษัตริย์ในจันทาพอไปเล่าจุดสะพานได้ยินเลยตามแขนหลังแกนก็บอกว่าถ้าเราร่างเป็นพระราชาเราจะเอาเลือดในละครของเจ้าสักยะเนี่ยล้างที่นั่งของเราที่ท่านล้างเป็นผู้เป็นอาบุตรพอแกนทำถึงนะแล้วพอตัวเองมาให้เป็นพระราชาในแกนโอสถ์ก็เลยยกทัพไปเขียนท่าเจ้าสักยะเจ้าสักยะเองก็ถึงขั้นแบบเขียนโคตรแต่ก็เป็นพระอาริยะเป็นพระสุราพันธ์พระสุราคามีพระนาคามีพระอรหันต์ใครเป็นบ้างก็คือเรื่องฮะใครเป็นสิทธิ์ใครเป็นบ้างเราเป็นก็ไม่บอกทีนี้พอเป็นแต่ก็บอกว่าพอพระเจ้าพุทธะไทยก็สังฆาไม่มีใครสู้เลยเพราะเขาไม่ฆ่าพอฝันก็ตายพอตายเสร็จมาความหนักมากเลยอันนี้ไม่ใช่เรื่องกลับมาถึงแม่น้ำแม่น้ำไปทหารก็ไปพักกันที่นั่นทหารที่ร่วมกันเหตุการณ์ตอนแรกก็นอนอยู่บนบกในรถบนอาศัยที่มันสูงที่ร่วมกันทหารในเวลาของความตายทหารที่ร่วมกันทหารเลยอะไรวะเริ่มทำเรื่องอะไรอยากจะไปนอนที่เย็นลงไปก่อนใกล้ๆอ่างมันเย็นทหารที่ไม่ได้ฆ่าพออยู่ที่อ่างตายก็เกิดเอ๊ะแล้วน้ำจะพ่วงมาว่าจะไปทำบ่อแตกเลยขึ้นไปนอนเราใจฝังที่สุดพอกลับน้ำหลากมาน้ำหลากมาพ่วงตายตายแล้วก็ต้องไปสุราษฎร์ตายอันนี้ก็จะเห็นว่าที่เกิดน้ำท่วมเพราะว่าเมื่อเราทำกับน้ำที่ไปเห็นข้าวให้กระแสให้เลือดไหลน้ำไหลที่กระแสก็เลยมาทำให้เราประสบความสำเร็จมากเรื่องต่อไปอันนี้เรื่องของกรรมนะเมื่อปีนี้ข้าวพอถ้าพุ่งหนักขึ้นนะเราก็ไม่ค่อยไว้ใจนะเพราะว่าเพื่อนๆที่ไปเรียนที่มหาลัยด้วยกันก็ขายบ้านทิ้งกันแบบแถวบ้านเราขายขายบ้านทิ้งกันบอกว่าไปซื้อบ้านใหม่จะซื้อแถวปากช่องเตรียมตัวไว้ถ้าน้ำมาก็ย้ายมาอันนี้ก็เขาก็เจ็บปวดก็เรียกว่ามีการเตรียมผ่านแล้วพวกเราเตรียมตัวกันถ้าบอกว่าเราไปนั่งเรียนเรียนทานพวกมาตายนะตายตายไม่ทานเรียนการนับไม่ได้ไม่มีข้อไหนมาไปบอกว่าไปหรือตัดตาทำลายไม่ได้ไปหรือตัดตาทำลายไม่ได้แต่ว่าถ้าไปนั่งเรียนเสียงมากแต่ว่าเราทำนี้นะครับเราจะป้องกันได้ก็คือทำตัวเองให้เย็นก่อนเย็นได้ด้วยเมตตาเย็นด้วยเมตตาประสบการณ์ทางวิญญาณแม้ใครเชื่อเรื่องวิญญาณก็เป็นเรื่องแต่ใครไม่เชื่อไม่เชื่อก็ดีเชื่อก็เราไม่มีการโกงเงินของท่านวิญญาณเนี่ยมันเป็นภาษาจีนเราออกมาพูดเป็นสิ่งที่น่ากลัวเลยวิญญาณก็เป็นใจของเราเป็นญาติภาษาไทยทีนี้ในภาษาไทยแต่ว่าใช้ออกมาพูดเพี้ยนเลยวิญญาณวิญญาณมาหลอกมาหลอนเพี้ยนหมดเลยนะ
จับทางมาเสียทำวิชาทางมาพอทำวิชาทางมาเราก็เลยอะไรว่าไม่ค่อยให้ความสนใจในด้านของวัตถุเท่าไหร่เขาก็จะทำการสอนการดูเด็กท่านอะไรก็เป็นการประวัติสุดท้ายเรานั้นเป็นการที่หนักนะครับการสนิทความไปในนะในชีวิตโยมเนี่ยหายโอกาสที่จะบอกว่าเพราะว่าต้องทำมาหากินนะต้องหาอาหารเองไม่เหมือนพระใช่ไหมพระที่ก่อวัดสงบหน่อยสงบได้เพราะว่าถ้ามีเวลาก็ทำได้ใช่ไหมเราก็ไม่ต้องมากภาพเจ็บปวดก็แล้วแต่เราเมื่อเราทำแล้วที่แท้ของเราพอเย็นเสร็จจิตใจของเราก็จะมีความสุขพอมีความสุขแล้วมาใครมาทำอะไรเราก็จะไม่ต้องกลัวครับแนวนั้นหายไปก็ได้ไปสวรรค์เลยหายไปก็ได้ถ้าบอกว่าในคนมากๆเลยจะทำให้เศร้าหมองเศร้าหมองในจิตใจในรสชาติออกไปรสชาติออกไปเป็นยังไงรสชาติออกไปก็เป็นอะไรว่าเป็นคนที่ถ้าเป็นคนเดียวจะเป็นคนที่ผิวให้เรียกผิวขาวจะผิวที่ถ้าคนมากจะน่าเกลียดนะอันนี้ก็อยู่ที่ใจเราถ้าเราเมตตาเยอะI'm not.
ี้ก็บอกว่าจำได้ที่ไปแต่ยังอยู่ได้พอยังอยู่ได้ก็บอกชี้ที่เข้าไปก็เกี่ยวเราเลือกเข้ามาถามอะไรที่เราแต่ยังดีที่ไม่ตัวตายก็คือยังมีโบราณธรรมนะครับที่จีมาจีเลยที่อะไรตอนที่เขาโอนยิงเขาไม่ถึงอะไรเขาไม่ถึงว่าราบนะเขาไม่ถึงราบได้คนเราคนตัวไทยแม่ไปตลาดหาผู้ไว้ในบ้านวันจะออกไปตรวจเอาคนไทยเนี่ยลูกอยู่ในบ้านเราตรวจไม่มีที่พึ่งออกก็ออกไม่ได้ก็โกงถามไปพอออกไม่ได้ทำไงอะไรจึงที่สุดเอาผ่านไปประกอบพอกำเนี่ยตาเขาไม่ตาเขาไม่เลยไม่อยู่ในมือเลยตาเขาพูดอะไรว่าไม่เขาพูดตอนก็ไม่ตาเขาไม่พอเขาขับเลยได้มาแกะดูมือลูกเดินผ่านอยู่ในมือไม่มีใครบูชานะทีนี้ก็เลยอันนี้เราก็ที่พึ่งในขณะนั้นอะไรมันรู้เราก็ได้เล่าออกมาบอกว่าตอนเราไปจะไปจะมีสิ่งที่มาประกอบทำกันประการแรกก็คือทำไว้ในหลักนะเราไปแล้วบอกไม่ทำวันนี้ทำมาประการแรกก็คือทำที่เราไปทำวันนี้เรามานั่งให้พระองค์มานั่งฟังมาเรานั่งฟังนั่งฟังเสร็จอันนี้ก็จะเป็นเครื่องที่ยืนยันของเราเพราะว่าถ้าเราป่วยเราไม่ตายแนวเป็นกุศลไอดีเขาเรียกว่ากรรมครับที่เราทำกรรมในที่นี้ก็คือนั่งเสียกรรมเราต้องมาทับสีแนวพระสมยศนายพระมาประทับภาวนาอีกครบทุกสัตว์การติดภาวนาอันนี้ก็มีโอ้ยชีพไว้ด้วยก็เมื่อครบทุกสัตว์การติดภาวนาของเราคงเราไม่ได้ออกเลยตัวแต่ว่ามันไม่มีเวลาให้ตัวของใจในปัจจุบันนี้ยังไม่ออก